สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor นะครับผมในตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเข้าสู่เนื้อหานะครับทบทวน Python นะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการทบทวน Python นะครับสำหรับตัวคอร์ส Machine Learning นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใช้เวลากันไม่เยอะนะครับผมสำหรับทบทวนเนื้อหา Python ตรงนี้ก่อนนะครับผมนะครก็คือนะครับสำหรับคนที่นะครับ คนที่อาจจะอ่อนไพทอนนะครับหรือว่าเคยเรียนแต่ว่ามันใช้เวลานานมากแล้วนะครับเราก็จะขออนุญาตทบทวน Python ตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่าไพทอนเนี่ยมันมีลักษณะอะไรยังไงนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาตรงนี้กันนะครับผมในการมาคุยกันตรงนี้นิดนึงนะฮะนะครับ นะครับก็ตอนนี้เสียงชัดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมเนื้อหาตอนนี้นะครับก็นะครับก็ให้นักเรียนนะครับเปิดโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Anaconda พร้อมนะครับผมโปรแกรม Anaconda พร้อมเนี่ยเราจะมาใช้เขียนโปรแกรม Python ในนี้กันนะครับนะฮะการสอนของเราเนี่ยนะครับเราสอนแบบคนไทยนะครับผมนะฮะ ก็คือว่าเป็นติวเตอร์เรียนะครับผมเราก็อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยรู้สึกว่าเคยเรียนไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเอามาสอนซ้ําอีกนะฮะนะครับอย่างบางเรื่องนะครับผมเราสอนกันนะครับนะมีมุมมองที่แตกต่างกันมากขึ้นนะครับผมตั้งสามสี่ครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่ได้พูดเหมือนเดิมนะฮะนี่คือขนาดไม่ได้พูดเหมือนเดิมนะครับสอนเรื่อนเดิม หลายรอบนะครับผมมันก็ยังมีคนมาถามอะไรงงๆอะไรอีกเยอะแยะนะฮะนะ,ะเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสอนซ้ำเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเนื้อหาตรงไหนที่คิดว่ารู้แล้วเนี่ยสามารถทําแบบฝึกหัดเรื่องนั้นมาส่งแล้วก็สามารถข้ามนะครับไปยังเรื่องถัดไปได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดโปรแกรมอนาคอนด่านะครับผมสามารถไปโหลดโปรแกรมอนาคอนด้าได้นะครับผมนะฮะได้จากที่นี่เลยนะครับผมอนาคอนด้านะครับผม o org นะครับผม มันจะมีตัวเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานได้อย่างฟรีอยู่นะครับผมก็เข้าไปนะครับผมแล้วมันจะมีตรงคาว่าดาวโหลดนาคอนด้านะครับกดดาวโหลดนาคอนด้านะครับเลือกเป็นอินดิวิวด์นะครับโปรดักอินดิวิวด์อินดิชันนะครับผมแล้วก็กดตรงดาวโหลดนะครับผมนะมันจะขนาดมันจะใหญ่หน่อยนะครับผมนะประมาณเอ่อห้าร้อยเมกนะครับผมก็คือครึ่งกิกนะฮะก็ใช้เวลาโหลดนานนิดนึงนะครับผมสาหรับคนที่อาจจะเน็ตไม่ได้ดีนะฮะ แต่ถ้าคนที่เน็ตดีเนี่ยแป๊บเดียวนะครับพอโหลดเสร็จก็อินส t a ลไปได้เลยพออินส t อลเสร็จนะครับผมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมที่เรียกว่าอานาคอนดาพร้อมนะคะรับโผล่มานะครับผมพิมพ์คาว่าอนาคอนดาเนี่ยจะเปิดอานาคอนดาพร้อมโผล่มานะฮะอานาคอนดาพร้อมเนี่ยนะครับเป็นเอเมอร์ไเมน์นะครับผมเนี่ยเห็นมาเรื่องอย่างเงี้ยผมก็พูดซ้ำหลายรอบนะครับบางคนอาจจะเบื่อนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับผมมันจะมีเพื่อนบางท่านนะครับผมที่แม้แต่เรื่องง่ายๆนะครับผมนะเราก็พูดหลายรอบแล้วมันก็ยังมาถามอีกนะฮะ นะอันดับแรกเลยนะครับผมนะเราสามารถพิมพ์คขาว่า conda นะครับ e n v นวรรค e n v เว้นวรรค list นะครับ conda env list ก็คือเป็นการ list นะครับนะครับ list ทั้งหมดของเราออกมานะครับผมนะ list e o n m e n t ของเราทั้งหมดออกมาถ้าเกิดว่าถ้านักเรียนเรียนไปเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมี e n v i r o n m e n t จำนวนเยอะนะครับซึ่ง e n v i r o n m e n t แต่ละอันเนี่ยมันรงโปรแกรมทั้งหมดแยกกันนะครับผมซึ่งอาจจะทำให้ เครื่องของเรานะครับทำงานได้อย่างช้านะครับเพราะงั้นเนี่ย environment อันไหนเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับก็ copy code หรือว่าอะไรที่มันสำคัญออกมาแล้วก็สามารถลบ environment อันนั้นได้นะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็จะสาธิตนะครับการสร้าง environment อีกอันนึงนะฮะ environment ที่ผมจะสร้างตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะชื่อนะครับชื่ออะไรดีชื่อ AI 701นะครับแต่ว่าจะตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่ worksheet พวก2นะครับนะก็จะเป็นพวกหมวดเลข2เนาะนะฮะก็ นะครับสำหรับ a n a c o n d านะครับผมมันก็จะมี d o c u m e n t a t i o นของมันอยู่นะครับผมนะสามารถนักเรียนสามารถดูอย่างนี้ได้นะครับ a n a c o n ด a documentation นนะครับผมนะครับอ a n a c o ด d a d o c u m e n t a t i o นเนี่ยนะครับก็คือ document document ของการใช้ a n a c o n d านักเรียนแยกกันนะตัวภาษาไพทอนคือเรื่องของภาษาไพทอน เรื่องของ e อเมอร์ m e n t ก็คือเรื่องของแพ็กเกจต่างๆที่เราจะมาเขียนเป็นภาษา Python แล้วก็ Machine Learning ก็คือเป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการเขียนโค้ดของ Machine Learning นะฮะนะครับผมนะช่วงนี้ก็นะครับใครอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทานะครับก็สามารถมาดูนะครับไอ้นี่ได้นะครับมีมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ Installation กนะ็คือการ Install นะครับ u s e r g u i d กก็คือให้อ่าน User Guide ก่อนอันดับแรกเลยนะครับนะนะแต่ตอนนี้นะครับเราจะเข้ามาอยู่ที่ เออเลฟเฟรนซ์นะครับผมนะแล้วเราไปที่ก๊อสซารีนะครับผมนะคำสั่งของเราก็คือ env ใช่ไหมนะครับนะนะคำสั่งเอ,อนะเดี๋ยวต้องไปที่ อยากขออนุญาตเสิร์ชหน่อยนสมมุติว่าเราจะเป็น Conda env list นะครับเดีย๋ยวขอดูหน่อยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับนะเมื่อกี้เข้าผิดที่นะครับผมเฮ้ต้องเข้ามาตรงนี้นะครับเป็น user guide นะครับผมแล้วก็ manage e m p l o y m e n t นะฮะสมมุติว่าคำสั่งของเรานะครับก็คือ อนด้านะครับแล้วก็ e อ v นะครับผมนะครับนะพวกคอนด้าเอ็นวีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถอ่านได้นะครับว่ามันบอกอะไรเรานะครับผมนะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือให้มันครีเอทขึ้นมานะครับผมนะเออเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งต่างๆอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตครีเอทหนึ่งอันนะครับผมคอนด้านะครับ เอ,อ่อครีเอทนะครับ E N V ขอโทษ E N V นะครับครีเอทนะครับผมควรจะเสิร์ชคาว่า create เฉยๆนะ นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ตามนี้วกันอันนี้ก็บอกว่า Create นะครับเอ็นลอ o เ m e n t นะครับนะเราก็นะครับ create env นะครับแล้วก็รบๆบ a m e นะครับแล้วก็เป็นชื่อ e n ็นลอยเมนของเรานะครับนะผมก็พิมพ์นะครับ Conda ก็คืออันนี้มันเป็นทักษะเรื่องของการไรเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับผมนะฮะเพราะว่าอย่างของคำสั่งในอนาคอนดาเนี่ยแยะๆมากมายนะครับไม่มีใครสามารถจำได้หมดอยู่แล้วมันก็มีคนที่สามารถจาได้หมดแต่ว่า เราไม่จะเป็นต้องจำนะครับแต่ว่าเราต้องใช้สกิลในการเสิร์ชเน็ตเนาะใครไม่มีสกิลในการเสิร์ชเน็ตนะครับแนะนำคอร์สไพดอนแนะนำคอร์สไพ h อนใหม่นะครับผมนะคอนด้าครีเอทนะครับผม env นะครับแล้วก็รบๆบใช่ไหมรบรบเนมนะครับผมนะรบรบเนมนะครับผมก็คือเป็นการตั้งชื่อให้มันใช่ไหมนะครับนี่คือการตั้งชื่อให้มันเอามันมีหัวข้อตรงนี้นะครับ create deployment นะครับนะตั้งชื่อให้มัน ไแล้วนี่ตั้งชื่อให้มันนะครับแล้วเราก็สามารถใส่ชื่อได้นะครับในที่นี้ของเราก็คือ ept นะครับ ai นะครับเจ็ดนะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อว่าส xx นะครับเพราะว่าเเรากำลังจะเรียนเวิร์ h ชีทนะครับที่สองสองจุดสองศูนย์หอะไรแบบนี้เพราะงั้นผมก็จะั้างชื่อสอง xx นะครับสำหรับใครที่เรียนอยู่นะครับจะไปใช้ไอ้คลาสสิกก็ได้นะครับผมนะ ซึ่งตอนนี้นะครับนะหลังจากใช้คำสั่งนี้นะครับ create nv เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะมันก็จะ create e o n m e n t ใหม่ให้เรานะครับเราสามารถ verify นะครับว่ามันมริงจริงนะครับก็คือใช้ conda env นะครับแล้วก็ list นะครับ conda env list นะครับเป็นการบอกเรานะครับผมว่ามีมีアナ conda e l n m e n t ที่เรา create ขึ้นมาไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับผม are not valid for channel env เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูในด็อกิเมนต์นิดนึงนะครับผมค o นดาคี e a t ด อ๋อไม่ต้องมี env นะครับเราผิดพลาดนะครับก็คือ conda create นะครับแล้วก็รบๆบ name เลยนะครับผมแล้วก็ enter นะครับนะแล้วก็กด yes นะครับผมนะแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับ conda env list นะครับเพื่อตรวจสอบอนาค o n d าของเรานะครับอ่ะมาละนะครับอันนี้ก็คือนะครับเออ v i r o n m e n t ที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับผมนะ ก็นะครับผมก็ใช้คำสั่ง conda นะครับ activate นะครับแล้วก็ element อันนี้ที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับผมนะฮะก็ copy มาแปะนะครับลากคูมคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาอีกทีนะครับนะเสร็จแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมก็จะพิมพ์นะครับ python นะครับนะตอนนี้นะครับ python ของเรานะครับเป็น python 3.8นะครับนะใช้คำสั่ง exit นะครับแล้วผมก็ใช้คำสั่ง where นะครับผม python นะครับเพื่อตรวจสอบนะครับผมว่า python เราอยู่ที่ไหนนะครับนะแต่ตอนนี้นะครับผมก็คือเอ่อไอเจ้า python ของเรานะครับผมยังไม่ได้มีอยู่ในเอลไ o เ m e n t อันใหม่ของเรานะครับผมนะนะเราใช้คำสั่งแว e python เนี่ยก็คือเป็นการตรวจสอบนะครับผมว่า p y t h o ของเราอยู่ตรงไหนนะฮะนะอันดับถัดไปนะครับเราก็จะ i n s tall python นะครับผมนะผมไปที่นะครับ เออผมทำงี้นะครับอนาค o n d านะครับผมแล้วก็แพ็กเกจนะฮะนะ a n a c o n าแพ็ c เกจล list เดี๋ยวก่อนนะมาที่นี่นะครับอนาค o n d ารีโพนะครับเราเสิร์ชมาที่ตรงนี้นะครับแสตช์ anaconda แต repo นะฮะ แล้วเราก็เสิร์ชเลย python นะครับอันนี้จะ install e n v i r o n m e n t ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมสำหรับในเวิร์ h ชี t 20x อะไรพวกนี้นะครับผมนะอันนี้มีนะครับ3.9นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าตอนนี้นะครับเราจะใช้ไอ้3.8ก่อนนะฮะแล้วก็กดมาแล้วก็อันนี้คือคำสั่งของเรานะครับผมก็ copy มานะครับ วางนะครับ enter นะครับสังเกตว่าข้างหน้าของเราเนี่ยต้องอยู่ใน element ที่ถูกต้องนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดตัว Python นิดนึงนะครับผม ระหว่างนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพอดาวน์โหลด Python เสร็จแล้วนะครับอันถัดมานะครับที่เราต้องใช้นะครับก็คือนำพายนะครับผมสำหรับในเวิร์ h e ี t ช่วงนี้นะครับอันถัดมาที่เราต้องใช้คือน u พายนะฮะนะฮะก็ใช้นำพายตัวนี้เลยนะครับ1.1 9นะครับเราลองไปเข้าเว็บของนำพายดูก่อนนะฮะว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วนะฮะนะครับ นะครับนะอันนี้ไอเจ้าตัวนำพายนะครับก็ให้เรา i n s tall จากใน Anaconda นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะอิน tall นำพายด้วยนะครับผมอันนี้เรา i n s tall Python เสร็จแล้วนะครับผมลองพิมพ์คาว่า Python ดูนะฮะแล้วผมก็ใช้คำสั่งแว r นะครับ Python นะครับผม นะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับอันบนสุดนะครับก็จะเป็น Python ที่อยู่ใน e n p l o y m e n t ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับถัดไปนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับ i s s tall น m py นะครับโดยการใช้คำสั่งนี้นะครับ conda install นะครับน m py นะฮะนะก็เราก็พิมพ์ตามเลยนะครับผม conda install numpy อันนี้ก็คือน m p y เนี่ยเปนเป็นตัวแ a g เกจครับที่ทำกับคำนวณนะครับผมพวกเมทริกต่างต่างนะฮะนะครับ ก็ใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับผมแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับผมก็คือตัวโปรแกรม Spider นะครับผมนะฮะนี่คือตัวโปรแกรม s p i d e r IDE นะครับผมก็นะฮะเรามาเสิร์ชที่แพ็กเกจนะครับผมอันนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่ลงนะ,ะผมทบทวนให้นิดนึงนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ลงแล้ว มีสไปเดอร์เรียบร้อยแล้วมีนา m พายเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือไม่ต้องลงซ้ำไม่ต้องเขียดแอมลอยเมนซ้ำก็ได้นะครับผมนะฮะอันนี้นะครับก็คือคำสั่งสำหรับ Install นา m พายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรา Copy mm hmm. มาอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเ้วไม่ใช่นาพายสไปเดอร์นะฮะนะเราลงสามอย่างนะเราลง Python ก่อน นะแต่ก่อนลงเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าในเอ p มอ y m e n ทของเรามีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องลงนะครับแล้วก็ลงน้าพายนะครับผมแล้วก็ลงสไปเดอร์นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับผมนะ้ำพายเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช็คน้ำพายเวอร์ชั่นนะครับผม ก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับใน Python นะครับอ่ะระหว่างรอมันลง Spider นะครับรอมันลงนิดนึงก่อน แล้วก็กด yes เลย ตัวสไปเดอร์นี่อาจจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือมันก็จะลงหลายตัวหน่อยนะครับผมลงแพ็กเกจเยอะหน่อยนะฮะ ก็เดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผม เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใช้ก่อนนะฮะนะครับผมใช้คำสั่ง conda นะครับ conda env list นะครับผมเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับว่าเรามี e n v i r o n m e n t อะไรบ้างอ่ะตัวนี้เราทำเสร็จพอดีนะครับผมก็ใช้คำสั่ง spider นะครับเพื่อเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะเปิดโปรแกรมขึ้นมา นนี่ก็คือโปรแกรมสไปเดอร์ของเรานะครับผมเราก็นะครับเป็นรูปใยบมงมุมที่มีงูอยู่ข้างในนะครับนะครับก็ขออนุญาตปิดไปก่อนนะฮะนะครับก็อะไรเนี่ยนะครับ มันหาว่าโปรแกรม Python.exe ของผมเป็นไวรัสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไอ้นี่ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมไปที่โฟลเดอร์นะครับผมอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยไฟล์ของเรา มันจะไปเซฟอยู่ที่ d e f a u l นครับซึ่งผมคิดว่าเราควรจะไปเซฟที่อื่นนะฮะผมกดไฟล์นะครับผมผมกดไฟล์นะครับแล้วก็ Save a s นะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมไปที่ Document นะครับแล้วก็ ai 7 0เจดนะครับแล้วก็ผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับเป็นโฟลเดอร์ชื่อ Worksheet นะครับสอง x x สองนะฮะ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมผมก็จะตั้งชื่อไฟล์ว่า test นะครับ .py นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็คือที่สำหรับเขียนโค้ดของเราส่วนด้านขวาของเราตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกเอาพุทต่างๆนะฮะนะครับสมมุติว่าเราพิมพ์คาว่า print hello นะครับผม print hello คือให้มันพิมพ์คาว่า hello ออกมาทางหน้าจอนะฮะกด run นะครับผมนะครับ p y t h o element ดัสบ็อทแอป matplotlib module นะครับมันบอกว่ายังไม่ได้ install matplotlib นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตปิด spider ก่อนนะฮะนะก็ install ให้มันหน่อยนะครับ conda install นะครับ matplotlib นะฮะนะค่ับเป็นะปตัวหนึ่งก็ไม่โชว์นะครับเดี๋ยวขออนุญาต install matplotlib ให้มันก่อน กด yes เลย อ่าเดี๋ยวเราลองเข้าสไปเดอร์ใหม่นะครับผมขอลองรันดูใหม่อ่าตอนนี้ก็รันเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่ามีคาว่า hello โผล่มาด้านข้างนะครับผมนะฮะในราอบถัดมานะครับก็ สมมุติว่าเออ่ภาษาไพทอนเนี่ยไม่ต้องประกาศตัวแปรนะฮะสมมุติว่าผมเขียนนี้นะครับ a นะครับเท่ากับ h e l l o นะครับเราคูณหนะครับผมสามารถใช้อย่างนี้ได้นะครับเอาสตริงมาคูณนะครับผมเอาสตริงมาคูณก็ได้นะครับในภาษาไพทอนนะครับนะถ้าเอาคําว่า hello มาคูณ5นะครับก็จะเป็นคําว่า hello ออกมา5อันแบบนี้นะฮะนะฮะแล้วก็อันดับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ array นะครับ ผมเขียนตัวแปรบอย่างนี้นะครับผมให้มันเท่ากับอะไรนะฮะอะเรก็คือเหลี่ยมๆนะครับเรี่ยงๆเปิดเรียมๆปิดนะครับนะอันนี้ก็คืออะไรของผมนะครับมีเก็บเลขอยู่ห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะอะเรก็คือข้อมูลนะครับที่เหมือนๆกันนะครับเอามาใส่เรียงกันนะครับอันนี้ก็คือให้มันเก็บนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับนะนะผมสามารถทําคืออะเรเนี่ยในภาษาไพทอนเขาจะเรียกว่าลิสต์นะครับ ผมสามารถทําอย่างนี้ได้เขาเรียกว่า list comprehension นะครับผมอันนี้นะครับถ้าเราอ่านนะครับก็จะอ่านว่าเป็น list ของ x นะครับนะครับ for x in range นะครับตั้งแต่หนึ่งนะครับถึงสิบแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดเขียนอย่างนี้นะครับหนึ่งคอมมาสิบนะครับก็จะคือหนึ่งสองสามที่จะแปดเก้านะครับไม่มีสิบนะฮะนะเราก็สามารถพิมพ์ออกมาแบบนี้ได้อันนี้ผมไปเร็วนิดนึงนะครับ นี่อันนี้ก็คือค่าของตัวแปดซีนะคะเวลาปิน้นเนี่ยเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมเพื่อความไม่งงนะคะเอเท่ากับรนเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือจะสิ่งที่มันปิน้นออกมานะครับอันนี้คือการสร้างอะไรแบบเฉยๆอันนี้คือสร้างอะไรแบบ นะครับเขาเรียกว่า list comprehension นะครับเราสามารถทําเป็น x คูณ x แบบนี้ก็ได้นะครับนะจากที่เป็น 1, 2, 3, ่งสองสนะครับมันก็จะกลายเป็น 1, 4, 9, ่งนะครับเพราะเราเขียนว่า x คูณ x ก็คือ x กำลังสนั่นเองนะครับนะฮะก็มีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับผมตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเรียนคอร์สแมชชีนเลอร์นิ่งอยู่นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับเวิร์กชีสองศูนย์หนึ่งนะครับ ต่อมานะครับเรื่องเ,ออเรื่องเรื่องของฟังก์ชันนะครับผมในภาษา python นะครับนะครับมันจะเขียนอย่างนี้นะครับก็คือ ฟังชันนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าเป็นฟังก์ชันชื่อ x นะครับรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวครับก็คือ a b แบบนี้นะครับนะสังเกตว่ามันจะถ้าเราเขียนอย่างนี้ครับ a b นะครับแล้วผมกด enter เฉยครับมันจะเติมนะครับโคลอนให้เราเสร็จสับนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับที่รับพารามิเตอร์สองตัวนะฮะผมทําฟังก์ชันอะไรดีผมทําฟังก์ชัน sort ลวกันนะ sort ก็คือให้มันเรียงข้อมูลนะครับนะ แล้วผมก็รับพารามิเตอร์แค่ตัวเดียวแต่พารามิเตอร์ที่ผมรับเข้ามาเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็นลิสต์นะครับในที่นี้นะครับผมก็จะให้มันเรียงข้อมูลนะครับจากน้อยไปหามากนะครับผมผมก็บอกอย่างนี้แล้วกันผมสร้างตัวแปรใหม่หนึ่งตัวนะครับตั้งชื่อว่า m นะครับ m นะครับผมให้มันคือขนาดของ a นะครับ r a n นะฮะอันนี้นะครับมันจะมี document โผล่ขึ้นมาให้ไหมก็คือเป็นเล n ของ a นั่นเองผมสามารถทำอย่างนี้ได้ให้ m นะครับเท่ากับเล n ของ a หาร2คือให้หารครึ่งนะครับผมให้หารครึ่งนะฮะ แล้วผมก็มีตัวแปรสองตัวนะครับตั้งชื่อว่า L นะครับ L เนี่ยนะฮะให้แอันนี้ก็คือผมให้ L นะครับเท่ากับอะไรให้ L นะครับเท่ากับ list นะครับนะถ้าเขียนอย่างนี้ก็คือ L เนี่ยจะเป็น list ว่างนะฮะแล้วผมก็บอกว่านะก๊อปมานะครับผมก็คือเป็น list comprehension นั่นเองแต่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ in r a n g e นะครับ in r a n g e เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มัน return เอ่อ สิ่งที่เรียกว่า iterable นะครับนะ iterable ก็คือว่าเขาว่า range a คอสิบเนี่ยมันก็จะออกมานะครับหนึ่งสองสามนะฮะแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือให้นะครับให้ x นะครับอยู่ในเอ,อ่ให้ x นะครับให้ x เ,เท่ากับ a นะฮะ ไม่เอาดีกว่าให้ x นะครับเท่ากับเลน g e ของ a นี่แหละนะครับไม่อาดีว่ให้ x นะครับเท่ากับเลน g ์นะเลนส์นะครับตั้งแต่0ูนะครับจนกระทั่งถึง m m ก็คือขนาดของ a หารสอเนาะนะฮะอันนี้ก็คือ l นะครับนะแต่ถ้าเขียนอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้มันก็จะเป็นอินเดอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการอินเด็กเราต้องการ a นะครับ ช่องที่ x a ช่องที่ x เนี่ยก็คืออะไรก็คือเลขที่อยู่ใน a แต่ว่าเป็นช่องที่ x นะฮะทำนองเดียวกันผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า R แล้วก็เหมือนข้างบนทุกประการเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้มันเริ่มจาก m นะครับจนถึงขนาดของ a นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเรียกฟังก์ชัน sort ดูครับข้างบนนะครับไม่เอาเราก็สามารถ comment ก่อนได้นะครับโดยการกด นะครับคอนโทรลชิปหนึ่งใช่ปะไม่ใช่อิดิตนะครับท็อกเกอร์คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผม ลองสร้างตัวแปรตัวแปรหนึ่งก่อนนะครับผมตั้งชื่อว่า K นะครับผมให้ K ของผมเนี่ยเป็นเลขนะครับมีเลขมั่วๆอยู่ข้างในนะฮะให้มีเลขมั่วๆอยู่ข้างในนะบางอันก็เยอะบ้างน้อยบ้างนะครับผม อาจจะเป็นเลขติดลบก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือ array ของเราแล้วนะครับอันนี้คือ a r r a ของเราแล้วนะครับผมก็ไปเรียกฟังก์ชัน sort นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ทำ sort นะแค่เรียกให้ดูยเฉยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะ print นะครับเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเขียนแล้วเสร็จเลยทีเดียวนะครับเราอาจจะเขียนแล้วก็นะครับให้มัน print ทีละส่วนนะครับผมอย่างที่บอกนี่คือทบทวน Python นะครับนักเรียนต้องมีพื้นฐาน Python อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ทวนอะไรแบบว่า แบบตั้งแต่แรกมากนะครับอันนี้คือให้มันทบทวนนิดนึงนะครับบอกว่า for cannot interpret i n t i a t i z e r นะครับเอตั้งแต่โศนถึง M อนะฮะอันนี้นะครับถ้าเราเขียนสระเฉยๆนะครับผลรับออกมาเนี่ยอาจจะมีทศนิยมก็ได้นะครับผมเช่นเลนสของเราเนี่ยอาจจะเป็น5้าห้าหารสนี่ได้2.5นะครับแต่ถ้าเราเป็นสรสรอย่างนี้ก็คือจะหารแบบปัดลงเสมอนะครับ นะสังเกตว่าตอนนี้นะครับก็คือสองถึงเก้าแปดเนาะนะครับสองถึงเก้าแปดแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือยี่สิบถึงสี่นะฮะเราก็ไดอาร์เรย์การที่ผมทําตรงนี้ครับก็คือการแบ่งครึ่งอาร์เรย์นั่นเองนะครับในขั้นถัดไปนะครับผมนะผมคอมเมนต์ L กับ R ไว้ก่อนในขั้นถัดไปนะครับผมก็จะนะครับเราจะใช้การซอสนะครับที่เรียกว่าเมิร์ดซอสนะครับในขั้นต่อไปผมก็จะให้นะครับ ให้เอาค่า L นะครับไปซ o r แล้วก็ให้ R ให้เอาค่า R ไปซ o r t นะฮะเพราะงั้นนี่ผมก็เรียกงี้นะครับ sort ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ซ o r ฝั่งขวานะครับนะเอาเลขนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไปเรียงลําดับนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะมีตัวแปรนะครับผมตัวแปร i นะครับเท่ากับ0ตัวแปร j นะครับเท่ากับ0นะครับ ซอสเสร็จนะครับซอสไงไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเมิร์ชกันนะครอันนี้คือ r e c u r s i v e function ใช่ไหมนะครับอันนี้คือ e c u r s i ์ e f u n c t ชันนะนะครับนะครับนะ r e c u r s i v ์ f u n c t i ชัคือฟังกชันที่เรียกตัวเองนะครับอันนี้ก็คือซอสนะครับก็มาเรียกตัวเองอันนี้ก็ซอสอีกก็มาเรียกตัวเองนะฮะผมบอกว่าเออตราบใดที่ค่า i นะครับยังน้อยกว่าหรือเท่ากับเนะครับก็ให้ทํานะครับ แต่ไปที่ค่า i ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ m ก็ให้ทําแต่ว่าต้องมีและด้วยและค่า j นะครับต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเลนนะครของ array นั่นเองนะฮะแล้วผมก็บอกว่าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างนะครับระหว่าง l ช่องที่ i นะครับถ้า l ช่องที่ i น้อยกว่า r ช่องที่ i นะฮะ l ช่องที่ i น้อยกว่า r ช่องที่ i นะครับ แสดงว่าค่า l น้อยกว่าผมก็จะเอาไปเก็บใส่ a เ r a ์ผลลัพธ์ของเราผลลัพธ์ของเราเนี่ยผมให้เป็น a เรย์ว่างเปล่าไว้ก่อนนะฮะถ้าค่า l น้อยกว่าค่า r นะครับผมก็จะไปเก็บนะฮะวิธีการเก็บก็คือบอกว่า r e s u l t นะครับจุด append นะครับนะครับอะไรน้อยกว่าผมเอาก่อนก็คือ l นะครับช่องที่ i l ช่องที่ i เสร็จนะครับผมก็ให้ค่า l นะครับบวกเท่ากับ1ก็คือเป็นการเพิ่มค่า l ทีละหนึ่งับ นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เท่ากันไม่ได้น้อยกว่านะครับก็อาจจะมีกรณีเท่ากันนะฮะกรณีเท่ากันนะครับผมผมก็จะต้องไปเอามาจาก r นะฮะถามว่าทำไมต้อง r L อได้ไหมแอก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือกำหนดให้เป็น r นะฮะอันนี้ก็คือเราจะดึงข้อมูลนะครับมาใส่ใน a r ร a y ร e s u ีเนะครับนะ สุดท้ายนะครับเราก็ปินรีซอกมานะปินรีซอกมานะฮนะนครับ,นะรบแต่ว่าถามว่าเสร็จหรือ,อยังยังนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีกรณีที่นะครับฝั่ง A L เนี่ยหมดแล้วแต่ฝั่งอ A L R ยังไม่หมดก็ได้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มไปอีกสองรูปนะครับเอ,อ่อถ้า I นะครับยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ M เป็นจริงอยู่นะฮะ เราก็ก๊อปอันนี้มาแปะทำนองเดียวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าเจนะครับนะครับยังน้อยกว่าแอยังน้อยกว่าขนาดของอะไรเอนะฮะอะยังน้อยกว่าขนาดของอะไรเอนะฮะเราก็เอาอะไรช่องที่ r เนี่ยมาแปะ แต่ว่าเขียนอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าค่าเจของเราเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับขนาดของอาร์เเนี่ยนะฮะมันต้องบวกเข้าไปอีกเอ็มเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับตามอาร์เเดิมเนี่ยมันต้องมีขนาดเอ็มด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ก็คืออย่างนี้เหมือนเดิมถูกแล้วอันนี้นะครับก็บวกเอ็มเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นค่าเจด้วยนะครับนะบสุดท้ายนะครับผมเราก็จะต้องรีเทิร์มนออกมา นะก็คือรีเทิร์นรีเทก็คือเอาผลลัพธ์ที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยยอดกับยังจุดที่เรียกในที่นี้ก็คือ Return ค่ารีซอสออกไปนะครับเพรา้งเนี่ยนะครับผมมีอีกตัวแปรนึงนะครับชื่อ ll นะฮะแล้วผมก็ปิน L L ้น ll เข้นมานะครับสังเกตว่าอาร์เรย์เคียงผมเนี่ยยังเป็นอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงอยู่มีเลขมั่วๆอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผ่านฟังกช์ชันซอสเสร็จนะครับมันควรจะเรียงกันตั้งแต่น้อยไปหามากเนาะนะฮะ ลันหนึ่งรอบปรากฏว่าอันนี้นะครับลันค้างนะครับก็คือติดลูปนั่นเองนะครับแสดงว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างผิดนะครับผมนะบเวลาคิดถึง r e c u r s i v e เนี่ยให้คิดถึงสองอย่างก็คือเบสเคสกับ General c a เคนะครับตอนนี้นะครับเราเขียน General c a เคแล้วแต่ว่าเราลืมเขียนเบสเคสนะครับเบสเคสก็คือตอนที่ขนาดของ Array A, a, a นะครับผม มันน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งะฮะก็คือมันมีแค่ตัวเดียวหรือว่ามันมีศูนย์ตัวนั่นเองนะครับถ้ามีแค่ตัวเดียวหรือศูนย์ตัวนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเรียงนะครับก็คือใส่ไปเลยนะฮะอ่านะฮะอันนี้เกือบได้แล้วนะครับผมแต่ว่าวันที่ยี่2ิบเก้านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเนะครับผมไม่ใช่อเหมือนกันนะบอกว่า อินเด็กเอาอินเด็กเอาออฟเลนจ์นะครับอินเด็กเอาออฟเลนจ์ก็คือว่าขนาดมันเกินอะเรของเรานะครับผมนะมันเกินอะเรของเราเดี๋ยวขึ้นมาดูอ,อนอ๋อดีต้องน้อยกว่านะฮะไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับถ้าน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยมันจะมีตัวสุดท้ายด้วยนะฮะมันต้องน้อยกว่าเฉยนะเพราะว่าตัวสุดท้าย สมมติอะไรมีสิบช่องเนี่ยมันก็จะมันมันจะไม่มีตัวสุดท้ายใช่ไหมนะต้องปิ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องเอาออกป๊าปนะครับปรโกฏว่าไม่เห็นเรียงกันเลยนะครับเดีย๋ยวเราต้องมาดูอันนี้หนึนงครับว่าสิ่งที่เขาเขียนมันผิดยังไงนะครับนะครับมันเหมือน มันเหมือนทาการเรียงนะครับแต่ว่าผลรับยังไม่ถูกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดีบักโคดนี้ดูนะครับอันนี้ที่เราเขียนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็น merge sort นะครับผมเดี๋ยวเราลองอารเรย์ขนาดเล็กๆดูก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะ อองอะไรขนาดที่มีสองช่องนะมียี่สิบกับสามนะครับยี่สิบกับสามเรียงกันถูกต้องยี่สิบสามสิบเจ็ดนะฮะถ้ามีสามช่องเรียงกันถูกต้องถ้ามีสี่ช่องนะครับอันนี้เริ่มผิดละนะครับผิดที่ติดลบดูหรือเปล่า ไม่ได้ผิดที่ติดลบด้วยอน,นุญาตปิดมาดูเทียสเต็ป เลบยี่สิบกับสามถูกนะครับไร้สิบเจ็ดกับหนึ่งถูกนะครับผมอ๋อแต่นี้นะครับผมมันซอร์สเสร็จแล้วนะครับเรายังไม่ได้เอาค่าไปเก็บนะครับเราเอาค่าเดิมมาใช้นะฮะอ่าน่าจะได้แล้วนะครับผมขออนุญาตเอาที่ปินไว้ออกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปลองเลขที่มันเยอะขึ้นดูนะครับผมปั๊บ อ่าผลลัพธ์น่าจะถูกต้องแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการเรียงอะไรนะฮะจากน้อยไปหามากนะครับผมนะก็นี่นะครับผมสเต็ปของเรานะครับก็คืออันนี้คือจนะนลลไม่ไม่ให้นี้คือเบสเคสเนาะนะครับเวลาพูดถึงรีเคอร์ซีฟอันนี้คือเ <S ips> บสเคสก็คือเป็นกรณีพื้นฐานที่สุดนะฮะว,ว่าอะไรที่เล็กที่สุดที่จะไม่รีเคอร์ซีฟตอไปแล้วคืออะไรในที่นี้ก็คืออะไรมีแค่ขนาด1ช่องหรือว่าศูนช่องนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับ แบ่งอ r r a นะครับเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วก็ให้มันไปนเรียงฝั่งซ้ายซึ่งทําไงไม่รู้เดี๋ยวเราจะมารู้กันอีกทีแล้วก็ไปเรียงฝั่งขวาฮะแล้วก็ข้างล่างนี้เอามา merge กันนะครับโดยการเปรียบเทียบนะครับนะอะเรสองตัวนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหนน้อยกว่ากันเอามาจับใส่ในอะ r ร y r e s u r นะครับผมแต่ถ้ายังไม่หมดนะครับถ้าเ r r ฝั่งซ้ายยังไม่หมดก็จับที่เหลือมาให้หมดถ้าเ r r a ฝั่งขวาไม่หมดก็จับที่เหลือมาให้หมดนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือ return r e s u r v ออกไปนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ merge sort นะครับเมอร์ซอสอันเดียวเนี่ยผมทบทวน2อย่าง1ก็คือเรื่องของการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับฟังชันเนี่ยมันมี Input ของฟังก์ชันก็คือเป็นเรียกว่าพารามิเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นชื่อของฟังก์ชันนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นร e เคอร์ซีฟังชันนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการอะไรนะครับการ Merge นะครับเอาอะไร2ตัวมา Merge กันนะฮะนะครับนะเดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับผม r g e ร์ซอสเนี่ยมาทำงานอย่างนี้ นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมเรื่องของอัลกอริทึมเยอะๆหนักๆนะครับเราก็มีคอร์สอัลกอริทึมด้วยนะครับเมือซอนมนทำงานอย่างนี้นะครับผมสมมติว่าผมมีอาร์เรย์ทั้งหมดแดตัวนะครับมีเลขต่างไปนี้นะครับเจ็ดหกหนึ่งสามสี่สองสิบเก้าแล้วก็ห้านะครับสิ่งที่เมือซ้อนมนทำเนี่ยนะครับผมมันก็คือจะแบ่งครึ่งอาร์เรย์นะครับผมเป็นครึ่งซ้ายกับครึ่งขวา ครึ่งซ้ายครับในที่นี้นะครับก็คือมีเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะเจ็ดหกหนึ่งสาเนี่ยเป็นอะไรครึ่งหนึ่งส่วนฝั่งขวานะครับก็จะมีอะไรครึ่งหนึ่งนะครับก็คือสี่สองสิบเก้าแล้วก็ห้านะครับผมนะแล้วมันก็จะรีเคอร์ซีบีกใช่ไหมพอลีเคอร์ซีบีก็คือแบ่งครึ่งอีกนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะแบ่งครึ่งกันนะครับเป็นเจ็ดกับหกนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งกับสามนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับอันนี้ก็แบ่งครึ่งอีกนะ เหลือเจ็ดตัวเดียวนะครับกับเหลือหกตัวเดียวนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งกับสามตัวเดียวนะครับผมซึ่งก็คือจะถึงเบสเคสแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เบสเคสนะครับเราเขียนไว้ว่านะครับถ้าขนาดของอะไรนะครับน้อยกว่าหนึ่งนะครับก็คือเให้มันจบนะฮะถ้าขนาดของอะไรน้อยกว่าหนึ่งนะครับก็คือให้มันจบไม่ต้องแบ่งครึ่งต่อแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนเมิร์ชนะครับมันก็จะดูนะครับระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ใครน้อยกว่ากันเอามาก่อนนะครับและที่เหลือนะครับก็มาเขียนตามอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใครน้อยกว่ากันก็คือเลข1น้อยกว่านะครับเสร็จแล้วก็มาเมิร์จกันต่อนะฮะเมิร์จกันต่อมันก็จะมาเปรียบเทียบนะครับใครน้อยกว่ากันระหว่าง6กับ1ปรากฏว่า1น้อยกว่าก็จะเขียนก่อนนะครับนะฮะพอหนึ่งน้อยกว่าเขียนก่อนก็จะกระเถิบ1ไปดูข้างๆนะครับนะคราวนี้ไม่ดู1ละมาดู3กับ6ใครน้อยกว่ากันปรากฏว่า3น้อยกว่าก็ดึง3มาก่อน นะฮะอะไรนี้หมดที่เหลือนะครับก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาแทนนะครับเป็นหกกับเจ็ดนะครับผมนะมาทําอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรทั้งสองอันนะครับหกกับเจ็ดก็เรียงกันอยู่แล้วหนึ่งกับสามก็เรียงกันอยู่แล้วนะครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับผมมันก็แบ่งนะฮะอ่าแบ่งทีละครึ่งนะครับผมความเป็นเมิร์ทซ์เนี่ยนะครับผมก็คือว่ามันจะแบ่งทีละครึ่งนะฮะนะมันเป็นอันเกิดึ้แบบดีวายคอนเคิร์นะครับก็คือแบ่งแยกและเอาชนะนะครับผม อันนี้ก็เป็น19กนะฮะกับ5นะครับเสร็จแล้วก็มาเมิร์ชกันนะครับระหว่าง4กับ2ใครน้อยกว่ากันเอามาเขียนก่อนปรากฏว่า2น้อยกว่า4ไม่ได้น้อยกว่า4ก็เขียนที่หลังนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันระหว่าง19กับ5ใครน้อยกว่ากันมาเขียนก่อนก็คือ5เขียนก่อน19ก็เขียนที่หลังนะฮะอันนี้ก็เอามาเมิร์ชกันอีกนะฮะมีช่องอยู่4ช่องนะครับดูทีละตัวดูช่องแรกทีละตัว2กับ5ใครน้อยกว่ากันปรากฏว่า2น้อยกว่าก็2มาเขียนนะครับ 2น้อยกว่าเสร็จนะครับผมนะฮะก็ดูช่องถัดไปก็คือช่องนี้เอาสี่กับ5้ามาเปรียบเทียบกันปรากฏว่า4ี่น้อยกว่านะครับฝั่งซ้ายหมดแล้วฝั่งขวายังเหลืออยู่ก็มาเขียนเลยห้ากับสิบเก้านะครับเสร็จแล้วก็มาเมิร์จกันต่อนะครับคราวนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดแดช่องนะครับเปรียบเทียบเชืะตัวฝั่งซ้ายคือ i ฝั่งขวาคือ J ให้ไหมนะครับนะว่าอะไรน้อยกว่าในที่นี้ i น้อยกว่าก็ฝั่งไมาเขียน นะ i น้อยกว่าเสร็จก <c oughs> <g> ็กระเถิบ I ไปถัดไปนะฮะถามว่าโค้ดตรงไหนที่กระเถิบ i นะครับก็คือตรงนี้ไง i บวกหนึ่งนะฮะ i ้น้อยกว่าก็มาเขียนนะครับตอนนี้ I เป็นสามนะอาร์เรย์ช่องที่เล t นะครับที่ i i ช่องที่ i เนี่ยเป็นสามอันนี้เป็นสองปรากฏว่าสองน้อยกว่านะฮะแล้วก็ J นะครับก็กระเถิบไปนะครับมีสามกับสี่สามน้อยกว่าก็สามมาเขียนอันไหนมาเขียนแล้วก็จะถูกกระเถิบไปนะครับ หกับสี่นะครับปรากฏว่าสี่น้อยกว่าก็มาเขียนสี่น้อยกว่าเสร็จก็กระเถิบไปนะกระเถิบไปเป็นห้าเอออันนี้เป็นเจนะครับห้ากับหกใครน้อยกว่าปรากฏว่าห้าน้อยกว่าเก้าห้ามาเขียนนะฮะนะน้อยกว่าเสร็จนะครับเอามาเขียนเสร็จก็กระเถิบไปนะครับนะเป็นหกกับสิบเก้าอันนี้คือผมพูดเร็วๆนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราต้องเคยเรียนมาอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นคอร์สเจ้าว่าอะไรก็ได้นะครับนะครับหกกับสิบเก้านะครับปรากฏว่าหกน้อยกว่า นะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดกับสิบเก้าปรากฏว่าเจ็ดน้อยกว่าฝั่งซ้ายหมดแล้วฝั่งขวาเหลือตัวหนึ่งก็ Copy มาใส่นะครับสังเกตว่าผลลัพธ์สุดท้ายนะครับก็จะได้อาร์เรย์นะครับเรียงกันจากน้อยไปหามากนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือแบ่งทีละครึ่งนะครับแบ่งครึ่งอาร์เรย์แล้วก็ไปซอฟตฝั่งซ้ายไปซอฟต์ขวาขวานะครับแล้วก็มาเมิร์จกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าเมิร์จซอฟนะฮะนะโค้ดก็ตามนี้นะครับผมขออนุญาตเกิโปรเจกต์ใหม่นะครับอันนี้มันนะครับนะ เออเต็มไปแล้วนะครับผมเป็นเทสสองนะครับนะเรื่องถัดไปนะครับผมที่ผมจะขออนุญาตทบทวนนะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับผมก็คือนะครับผมก็คือเออเรื่องของดิกชันารีนะครับผมดิกชันารีคืออะไรดิกชันารีเนี่ยก็คือเป็นเออเป็น d a t a s t r u c t u r e ตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีออเดอร์นะครับผมสามารถใช้ hash นะครับเอาไป เอาแฮชเนี่ยนะครับไปแฮชกับคีย์ได้นะครับดิกชันรีหน้าตาอย่างนี้นะครับนะผมมีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า d d o c นะครับเวลาเขียนดิกชันรีนะครับจะเขียนด้วยวงเล็บปิดกานะฮะสมมุติว่าดิกชัน n a รีของเรานะครับผมประกอบด้วย2อันนะครับก็คือนะประกอบด้วย2ตัวก็คือเนมนะครับนะเนมนะครับผมให้มันเท่ากับคําว่านัทพลนะครับผมแล้วก็ขั้นกันด้วยคอมม่านะแล้วก็มีอะไรดีนะครับ เออะไรดีหนานะครับเซ็กนะครับผมนะเซ็กก็เป็นอะไรผู้ชายนะครับผมนะน,นี่ก็คือการเขียนดิกชนันนารีนั่นเองอันนี้มันแดงทำไมล่ะนะน่าจะผิดนะเพราะนี้เป็นโคอรอน,นะครับนะเขียนดิกชันนารีไม่ใช่เท่ากับนะครับเป็นโควอนนะครับอันนี้คือดิกชันนารีตัวที่หนึ่งนะครับนะการเขียนดิกนะครับ เราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ดิกนะอย่างนี้ก็คือเป็นการประกาศดิกว่างนะครับผมถ้าเราปริ้นออกมานะครับผมนะผมบอกว่าเอ type นะครับคำสั่งไท p e เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับว่าชนิดของมันเนี่ยเป็นอะไรนะฮะผมปริ้นสองบรรทัดนะครับปริ้นดีด็อกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ปริ้นอาร์เรย์นะครับไม่ใช่ปริ้นอาร์เรย์ปริ้นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า x นะครับ อันนี้นะครับสังเกตว่าท้ายของมันนะครับเป็นดิกทั้งคู่นะครับนะไหนๆพูดเรื่องดิกแล้วนะครับมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับเรียกว่าเซตนะครับผมเซตเนี่ยคล้ายๆกับดิกเลยแต่ว่าเซตเนี่ยมันไม่ได้เก็บเป็นคีย์กับแวลูเซตเนี่ยเก็บเป็นค่านั้นๆนะครับนะอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยได้ยินคําว่าเซตคําว่าดิกก่อนนะครับก็คือคอร์สแบทชิ่งเลิร์นนิ่งนะครับอาจจะยังไม่เหมาะกับท่านนะครับต้องกลับไปเรียนคอร์สนะครับเอ่อไพทอนนะครับผมนะครับ พีวีหนึ่งศูนย์หนึ่งก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับอันนี้คือดิฉันลีตัวที่หนึ่งดิฉันลีตัวที่สองส่วนนี้นะครับคือเซตเซตเนี่ยเราไม่สามารถเก็บข้อมูลซ้ําได้นะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนะครับผมแอดนะครับแอดคำว่านัทพลลงไปนะจริง di ิงดิฉันลีมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับผมเช่นคีนะครับจะต้องเป็นสิ่งที่เอ่อ immutable อะไรอย่างนี้นะครับผม นะครับบานาน่านะครับโทเมโตเอ่ออะไรดีนะเอ่อแอปเปิลนะครับนะในที่นี้นะครับผมมีเซตนะครับแล้วผมก็แอดลงไปนะครับมีคำว่านัทพลบานาน่าโทเมโตแอปเปิลแล้วก็มีคาว่านัทพลอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิ๊นดูนะครับปิ้น y นะครับ y คือเซตนะครับผม เห็นไหมมันจะมีคําว่านัทพลแค่รอบเดียวนะครับเซตเนี่ยคือเป็น data structure ที่จะเก็บข้อมูลไม่ซ้ำนะครับเวลาที่เขียนจริงเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้แฮชก็ได้หรืออาจจะใช้ทรีก็ได้นะครับผมนะซึ่งเอ่อความเร็วในการทํางานเนี่ยนะครับของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยก็จะแตกต่างไปนิดนึงนะครับนะอันนี้สังเกตว่าเรา add นัทพลไป2รอบนะครับแต่ตอนที่โชว์นะครับจะโชว์คาว่านัทพลแค่รอบเดียวนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเซตนะครับหรือว่า ดิกชันนารีเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติก็คือว่านะครับคีย์นะครับผมจะต้องไม่ซ้ําถ้าเป็นดิกชันนารีคือคีย์ต้องไม่ซ้ํานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเซ็ตเนี่ยนะครับก็คืออิเลเมนที่อยู่ข้างในนะครับก็คือมันจะต้องไม่ซ้ากันนะครับอย่างเช่นนี้นะครับดิกชันนารีนะครับก็คือมีคําว่านัทพลครับเซ็ก็คือตัว m นะครับเราก็สามารถปริ้นออกมาอได้ปริ้นดีด็อกนะครับนะนี่นะครับ เราอาจจะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับผมทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะนะถ้าอยากรู้ว่าเรามีดิกไว้ทำไมนะครับมีลิสต์ไว้ทำไมนะครับเรียนเชิญนะครับผมคอร์ส PY หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับขายคอร์สนิดนึงก่อนนะเราสามารถใช้อย่างนี้ได้นะครับผมเป็นเรี่ยมๆครับเหมือนเป็น a เรย์นะครับผมนะครับนะครับเซอร์ name นะครับ ทีทีทนะฮะแล้วเราก็ปริ้นดีด็อกมาดีดูอีกทีนะฮะถ้าอย่างงี้นะครับมันก็จะมีเซอร์เนมทีทีทีโผล่ขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็สมมุติถ้าเราอยากดีลีทนะครับก็จะใช้คําสั่ง del นะครับแล้วก็ d นะครับจุดเซอร์เนมอ่ต้องเป็นสตริงด้วยนะครับถ้าเราปริ้นตัวดีอีกรอบนะครับผม นะจะไม่มีเซอร์เนมแล้วนะครับสังเกตว่าับรรทัดบนนะครับมีเซอร์เนมครับบรรทัดล่างไม่มีเซอร์เนมแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ dictionary นะครับสั้นๆข้าวๆนะฮะนะสั้นๆข้าวๆนะครับนะ,ส,นนะบนะบสมมติว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่อง Machine Learning กันบ้างนิดนึงนะครับ ตอนนี้เรารู้จักอะไรไปแล้วบ้างสำหรับบทวนตอนนี้นะครับเรารู้จัก list comprehension รู้จัก dictionary รู้จักฟังก์ชันรู้จักอะไรครับ recursive function นะครับผมนะผมขออนุญาตสร้างอีกไฟล์หนึ่งนะครับผมชื่อ test ส py นะฮะนะคราวนี้นะครับเราก็เอามาเขียนที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมนะฮะก็ให้มันเข้าให้มันสัมพันธ์กับคอร์ส machine learning ของเรานะครับสิ่งที่ เราจะเขียนกันนะครับผมก็คือคืออะไรดีคืออะไรดีนะนะฟังก์ชันซิกมอยด์แล้วกันปึ๊บนะฮะซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับผมมันจะเป็นฟังก์ชันหน้าตาอย่างนี้วาดไม่สวยเลยเดี๋ยวขอวาดใหม่นะครับอันนี้คือฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับผมฟังก์ชันซิกมอยด์เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือแกน x นะฮะอันนี้คือแกน y นนะครับผม แล้วก็ตรงนี้นะครับค่ามันจะเข้าใกล้หนึ่งะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือค่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์จุดห้านะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เอาใหม่ศูนย์จุดห้าอยู่นี่นะเดี๋ยวผมวาดใหม่นะฮะนี่คือฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับฟังก์ชันซิกมอยจะเป็นฟังก์ชันนี้นะมันจะไม่มีทางที่ตรงนี้นะครับไปบรรจบกับหนึ่งพอดีนะครับมันจะเข้าใกล้ไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่บรรจบนะฮะนะเหมือนกับตรงนี้นะครับมันจะไม่บรรจบกับศูนย์นะครับ ซึ่งฟังก์ชันซิกมอยเนี่ยนะครับเขียนก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ซิกมาเล็กแบบนี้นะครับซิกมอยของ X นะฮะอันนี้ก็คือเป็นอินพุตของฟังก์ชันใช่ไหมเป็นพารามิเตอร์ของมันก็คือจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับบวกกับ E กกำลังลบ X นะฮะหนึ่งบวกกับ E กําลังลบ X นะนี่คือหน้าต่าของฟังก์ชันซิกมอยจริงหรือเปล่าเราลองไปดูหน่อยนะครับ มีเว็บนี้นะครับที่ชื่อ d m o อนะครับนะผมบอกว่าให้ fx นะครับเท่ากับฟังก์ชันครับหนึ่งหารหนึ่งนะครับบวกกับ e นะครับผมยกกำลังลบ x ไม่ใช่ลบหนึ่งลบ x นะครับอ่านะก็ได้ฟังก์ชันหน้าต่างงนี้นะครับนี่ยฝั่งนี้นะครับก็เข้าใกล้หนึ่งนะครับ ฝั่งซ้ายเข้าใกล้หนึ่งเอ้ยฝั่งซ้ายเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวาเข้าใกล้หนึ่งนะครับตัดเส้นนะครับตรงศูนย์จุดห้านะครับนะฮะถ้าเราเพิ่มตรงนี้หน่อยนะครับมันก็จะมันก็จะมีความชันมากขึ้นเพิ่มเยอะๆก็จะชันสุดๆนะฮะนะครับนี่คือหน้าตาฟังก์ชันซิกมอยด์เดี๋ยวเราจะเอาฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับมาเขียนในเอ่อตัวโปรแกรมกันนะครับผมนะครับก็นะครับยังไงดี ผมก็อันดับแรกนะครับผมก็เดฟก่อนนะครับซิกมอยของ x นะฮะนะครับแล้วก็อันนี้มันสั้นนะครับก็รีเทิร์อะไรก็ได้นะสูตรมันก็คือหนึ่งหารด้วยนะครับหนึ่งบวกกับ e นะครับ e ก็คือแมทจุดอเนาะลำก็ยกกำลังนะครับแต่ว่ายกกำลังนะครับผมเราก็ต้องใช้ฟังก์ชันพาวนะฮะฟังก์ชันพาว เราสามารถมาเปิดดูได้จากใน Python นะครับ Python Doc นะครับ Python Documentation นะครับนะ t y t n o o d o c u m e n t a t i o n นะครับมันจะมี l i r a r y Reference นะครับผมแล้วมันก็จะมีสิ่งที่ว่าโมดูลนะครับที่ชื่อว่าแมทนะฮะแมทนะครับ,นะรบแล้วก็จะมี ฟังชันนะครับที่ชื่อว่า power นะครับผมอ่า,อาก็คืออันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็น pow นะครับก็คือ x ยกกำลัง y นะฮะเนี่ยอันนี้คือเวลาที่เราอ่าน document นะี่ะนักเรียนชอบบ่นไงว่า document เนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าคำแนะนำผมก็คือว่าอานอ่านไปเถอะเดียมก็รู้เรื่องนะครับผมคือมันจะบอกบอกอะไรก็ไม่รู้นะฮะทำให้เรางงนะครับยกตัวอ,อย่างเช่น power นะครับเนี่ยโหแค่ยกกำลังอะ่ะแค่บอกว่ายกกำลังจะเป็นอะไรกันหนักหนาะ เขียนอะไรมากันยืดยาวนะนักเรียนชอบบทแบบนี้นะครับนะฟังก์ชันพาวเวอร์นะครับมันก็บอกว่า r e t ท r n x นะครับนะยกกําลังด้วย y นะครับผมแล้วมันก็จะบอกอะไรมีข้อแม้ข้อยกเว้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเอ็กยกกำลังศูนย์นะครับก็รีเทิร์นหนึ่งนะครับเมื่อ x เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อ x นะครับเป็นศูนย์หรือเป็นแนนนะครับอะไรเงี้ยมันก็จะมีนู่นนี่นั่นของมันนะสรุปก็คือ ประโยคที่เกี่ยวกับเรานะครับก็มีประโยคแรกนะครับส่วนประโยคอื่นนะครับผมก็จะเป็นข้อยกเว้นแค่นั้นเองนะฮะอาจจะรู้สึกงงๆนะครับแต่ว่าอ่านๆไปเถอะนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจเองเนาะนะาะงานนี้คือยกกาลังนะเป็น e ยกกําลังนะก็คือค่านี้นะครับ exp นะครับ match จุด exp นะครับนะครับก็คือ match จุดไออยู่ข้างใน match จุด e x p นะครับแล้วก็ลบ x นะครับลบ x ก็คือลบ x แค่นี้เองนะ่ยสั้นๆแต่ทีนี้มันงงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ import นั่นเองก็ import นะครับ import m a t เนาะนะเราทดสอบดูหน่อยนะครับนะแล้วก็ปินป้นปพิมพ์อะไรดีพิมนซิกมอยของห้านะครับนะเดี๋ยวเรามาลองกดเครื่องคิดเลขดูนิดนึงนะครับ แบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเราเขียนอะไรไว้นะ fx นะครับผมเท่ากับหนึ่งหารหนึ่งบวกกับ e นะครับยกกำลังลบ x นะฮะแล้วก็คราวนี้นะครับผมให้ x นะครับเท่ากับ x เท่ากับอะไรนะเมื่อกี้ x เท่ากับห้านะครับ x เท่ากับห้า นะครับอะา e กำลัง x ทั้กับ5เนี่ย e กำลังลบ x นะครับจะได้0.993นะครับนี่ตามเพื่อนคิดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราเรียกฟังก์ชันครับจะได้0.993หรือเปล่าอ่าได้0.993ครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับมันอาจจะเกิดเอ่อความผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับผมอีกตัวนะครับ คราวนี้นะครับให้ x เท่ากับเท่าไหรด่ดีเท่ากับ0.5 x เท่ากับ0.5นะครับผมค่าฟังก์ชันของเรานะครับ x เท่ากับ0.5ค่าฟังก์ชันของเรานะครับเท่ากับใช่เหรอเดี๋ยวก่อน x เท่ากับ0.5อ๋อนี่มันลบ0.5เขาเขาโทษดีเอาใหม่ออพิมพ์ยากอ่ะ x เท่ากับ0.5นะครับผลลัพธ์เนี่ยมันต้องได้0.622นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าฟังก์ชันดาเขียนเนี่ยจะได้0.622หรือเปล่าอ่ะรันนะครับผมปรากฏว่าได้0.622นะครับมีเศษทศนิยมข้างหลังนิดหน่อยนะครับนะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นะครับนะได้ฟังก์ชันซิกมอยแล้วนะครับได้ฟังก์ชันซิกมอยแล้วนะครับก็นะครับ ในเราถัดมานะครับสมมุติว่าผมอยากจะมีอะไรดีผมอยากจะมีค่าแบบพิสดารมากขึ้นนะครับผมมีค่า y นะครับซึ่งค่า y ของเรานะครับก็จะมีเป็น a r ร a y นะครับเป็น List นะฮะข้างในมีเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราทําอย่างนี้นะครับผมนะแล้วเราอยากจะเอาค่า y เนี่ยใส่ลงไปใน s i g ม o ย d นะฮะมันก็จะ e r r o r นะมันก็จะ Er r o r นะครับผมเพราะว่า นะครับอันนี้มันบอกว่าโอเปอเรเตอร์นะครับอนาลี aly, เครื่องหมายลบเนี่ยไม่สามารถใช้กับลิสต์ได้นะครับก็นะครับอันนี้ถามว่าเป็นปัญหาไหมจริงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเราก็สามารถใช้วนลูปเอาได้แต่ว่าเนื่องจากเราอยากจะให้คอมพิวเตอร์มาทํางานได้อย่างรวดเร็วนะนะครับเพราะอันเนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับการเขียนแบบธรรมดานะครับมาเป็นการเขียนแบบนำพายนะครับนะเพื่อที่จะทำให้มันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผม นะก็คือเอาทั้งลิสต์เนี่ยยัดเข้าไปเลยนะครับผมเอาทั้งลิสต์เนี่ยยัดเข้าไปเลยนะฮนะวิธีการก็คือว่าอันนี้เนี่ยเครื่องหมายหารมันเป็นหารแบบธรรมดาธรรมดานะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นการหารแบบนำพายการหารแบบนำพายเราก็ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่านำพายอะไรขึ้นมาก่อนนะเพราะว่ามันมีโอเวอร์โหลดโอเปอเรเตอร์หารอยู่แล้วนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนำพายเพราะงั้นเนี่ย แค่เรา Import นะครับนำพายนะฮะนะอินพอดนำพายนะครับ add np นะครับนะแล้วก็ค่าวของเรานะครับแทนที่จะเป็น a r ร a y รธรรมดาธรรมดานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็สามารถจะนี้ครับ np นะครับจุดเอ็นรนะครับผมเอ่น np นะครับจุดอะไรดีจุด a าร จุดอะไรนะครับจุดอะเรเนี่ยก็คือเป็นการสร้างนะครับอะเรใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนอย่างงี้นะอยาเอาใหม่ผมยกนี้มาผมเขียนอย่างงี้นะครับ Data นะครับเท่ากับก้อนนี้นะครับแล้วผมปริ้นนะครับผมข้างล่างนี้ผมขออนุญาตคอมเมนต์ทิ้งก่อนนะผมปริ้น Data นะครับแล้วผมก็ปริ้นเอ่อปริ้นไทป์ของมันนะครับ ทายของมันก็คือชนิดนะครับชนิดของ data คือว่า Data ของเราเนี่ยมันมีชนิดอะไรนะฮะแล้วผมก็เอา data เนี่ยมาสร้างนะครับ np array np. จุด array ก็คือเป็นการสร้างน u พาย array จาก Data ของเรานะฮะแล้วผมก็มา p ริ้นอีกทีนะฮะ r i n ้นข้า y นะครับแล้วก็ r i n ้นท p e นะครับ r i n ้นทายของเข้า y นะฮะ อันนี้อย่างที่บอกเราทบทวนนะครับเพราะั้นก็ไปเร็วนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีพื้นฐานไพทอนนะครับก็จะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับไม่นิดนะงงเลยนะถ้าใครไม่มีพื้นฐานไพทอนนะครับรบกวนลงคอนนะครับ PY หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะสังเกตว่าถ้าเราเขียนแบบข้างบนนะครับแล้วเราปิ้นบรรทัดนี้นะครับสิ่งที่มันทำเนี่ยก็คือได้นี้ออกมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่มันเป็นนะครับก็คือเป็นลิสต์นะฮะแต่ถ้าเราเอามายัดใน NPLA r นะครับผมแล้วเราก็ปิ้นออกมานะครับ สังเกตว่ามันพิมพ์ออกมาเนี่ยหน้าตาใกล้เคียงกัน,นครับแต่ว่าข้างล่างนะครับมันจะบอกว่าเป็นนำพายอาเรย์นะฮะเป็นคนละคลาสกัน,นครับเป็น Data s t r u c t u r e คนละแบบกันนะฮะนะครับข้อดีของนำพายอาเรย์เนี่ยก็คือว่าเออมันทางานได้เร็วกว่านะฮะเพราะว่ามันไปเรียก Low level f u ฟังชันนะครับในที่นี้ก็คือภาษา C นะฮะเวลาที่เราเขียน Python เนี่ยข้อดีของภาษา Python ก็คือว่ามันสามารถทํางานได้อย่าง เขียนง่ายนะฮะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยนะับเวลาที่เราใช้ Python เนี่ยเราจะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเขียนโค้ดง่ายนะครับไพทอนเป็นภาษาที่เขียนง่ายแต่ข้อเสียของภาษา Python ก็คือว่ามันทํางานช้านะครับนะบทำงานช้าไปจนถึงช้ามากนะครับก็นะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าในคอร์สนี้ผมสอนไปแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวจะมีทดสอบกันนะครับระหว่างเขียนนะครับผมด้วยนำายเขียนด้วย Python ธรรมดาแล้วก็ เขียนด้วย t e n s o r f l o ฟนะครับเพื่อแก้ปัญหาเดียวกันเนี่ยว่าอะไรมันทำงานช้าเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ว Python เนี่ยคือมันช้าแบบช้ากว่าเพื่อนนะครับเป็น10 20เท่านะับผมนะฮะนะราคาหนึ่งนะครับที่เป็นการอ้างอิงได้อย่างดีนะครับว่า Python มันช้าคือว่าแม้แต่ตัวคอของ Python เองมันก็ยังไม่เขียนด้วย Python ใช่ไหมนะครับนะไม่เหมือนภาษาอื่นใช่ไหมตัวคอไลบรารีของมันเองนะครับก็มักจะเขียนด้วยภาษามันเองนะครับแต่ว่า Python เนี่ยตัวคอไลบรารีมันก็ยังเขียนด้วยภาษาอื่นนะฮะนะนี่คือเหตุผลว่า python มันเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าขนาดคนที่มันทำ y t h o n มันก็ยังรู้เลยว่ามันช้าแต่ว่าข้อดีของ Python หลักๆเลยนะครับก็คือสามารถเขียนได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าภาษามันค่อนข้างง่ายนะครับนะนำไพเลเนี่ยมันก็เกิดนำไพเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเขียนโค้ดใช่ไหมแล้วโค้ดมันต้องการความเร็วในการประมวลผลเช่นมีการครำนวณทางคณิตศาสตร์เยอะๆแบบนี้นะครับผมนะคำนวณแบบไม่ใช่แค่ ชั้นสองชั้นนะครับข้อมูลเยอะๆคำนวณเยอะๆแบบนี้นะครับเวลาที่มันลงไปในภาษาระดับโรเลเวลนะครับเช่นในที่นี้นะครับก็คือภาษา c นะครับผมมันก็จะทํางานได้เร็วกว่านำพายเนี่ยมันก็จะเอ่อเป็นฟังก์ชันนะครับที่มันเขียนมาในโลเลเวลเนาะนะฮะเขียนมาในโลเลเวลแล้วก็จะทําให้มันทํางานได้อย่างดีกว่านั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับเราก็พยายามจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นนำพายให้หมดนะฮะก็ นำพายเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่านะครับเอ่อบอดแคสติ้งนะครับผมผมขออนุญาตพักไอ้เรื่องฟังก์ชันซิกมอยไว้ก่อนเนาะนะครับเอ่อถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอารเ์นะครับนะอารเอแบบตามแนวนอนนะฮะอารเอแบบตามแนวนอนนะครับก็เราสามารถใช้อย่างนี้ได้นะครับผมนะครับปริ้นนะครับแล้วก็เชฟนะครับเอ่อ แล้วทำอย่างนี้ y จุดเชฟ y จุดเชฟเนี่ยก็คือเป็นการบอกว่า y ของเราเนี่ยเป็นเชฟอะไรนะฮะในที่นี้ของเราก็คือเป็นห้ออ 5, า,มมานะครับห้าแล้วก็คอมม่าครับก็คือมีเขาเรียกอะไรมีห้าตัวนะครับผมมีเป็นอะไรตัวเดียวห้าตัวนะฮะนะครับ,นะรบเราสามารถใช้อย่างนี้ได้นะครับมีตัวแปรมี x มีแลนะต่อไปผมเอาตัวแปร z นะครับ ให้แซดนะครับเท่ากับ n p นะครับจุด n array นะครับ n array เนี่ยนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกของมันเดี๋ยวเราลองดูนะเห็นไหม n array เนี่ยพารามิเตอร์ตัวแรกของมันนะครับมันจะรับนะครับผมเป็นเชฟนะครับผมเราสามารถเขียนนี้ได้หนึ่งคอมมาห้านะครับเชฟเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นทูเปิลนะครับผมก็คือเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทูเปิลนะครับทูเปิลก็คือเป็นข้อมูลสองตัวนะครับ ทูปเปอร์เนี่ยคล้ายๆกับลิสต์แต่ว่าเป็น immutable นะครับเราไม่สามารถ Edit ข้อมูลในทูปเปอร์ได้จะต้องลบทูปเปอร์นั้นทิ้งแล้วก็สร้างใหม่นะคือสามารถคิเรททูปเปอร์ได้อย่างเดียว Edit ไม่ได้นะครับนะอันนี้คือทูปเปอร์นะฮะแล้วก็ขออนุญาตปริ้นปริ้นแซดหน่อยนะครับนะเชดเนี่ยคือเป็นการตรวจขนาดของอาเรย์นะฮะแล้วก็่นะเดี๋ยวเราจะปริ้นแซดเฉยๆนะฮะ อย่างนี้นะครับปริ้นแซตนะครับก็คือปริ้นค่าแซตออกมานะครับอ่าในที่นี้ไม่เห็นปิ้นเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิ้นแซดออกมานะครับ อืมทำไมแซดเป็นอันนี้เขาให้เราลบอันนี้ก่อน อ่านะครับน่าจะมีอะไรค้างอยู่นิดนึงนะครับก็คือนะครับไอ้เจ้าอาเลนะครับนำพายอาเลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กําหนดค่าเริ่มต้นให้มันนะครับผมค่าข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นค่าแบบมั่วๆนิดนึงแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นค่าแบบมั่วๆนะครับผมน่าจะมีฟังก์ชันฟิลนะ นะครับอยาขออนุญาตไปเซิร์ชฟังก์ชันฟิลก่อนนะครับผมฟิวอะไร อ่ะอันนี้นะครับก็คือให้มันฟิลนะครับเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้แทสจุดฟิลนะครับฟิลก็คือให้มันเติมนะครับเติมด้วยสูตรทั้งหมดนะครับถ้าเราเขียนแบบเฉยๆนะฮะถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ค่าออกมาแบบมั่วๆนะฮะเห็นว่าค่าของเราออกมานะครับก็จะเป็นค่าแบบมั่วๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเราฟิลนะครับก็คือให้มันเติมนะครับในที่นี้นะครับก็คือเติมสูตรไปหมดเลยนะครับนะครับซึ่งเราก็สามารถจริงๆสามารถเติมเลขอื่นได้นะ เช่นอาจจะเติมสิบแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็มีสามารถทําอย่างอื่นได้นะครับผมเช่นนะครับถ้าเราไม่อยากจะไดอาร์เรย์นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะถ้าเราเขียนอะไรอย่างเงี้ยสองคอมมาห้าก็คือว่ามันจะมีสองคอลัมนะ์นะแล้วก็ถ้าสองคอมมาห้าเนี่ยมันจะเป็นอาร,ร์เรย์สองคอลัมน์นะครับเป็นอาร์เรย์สองมิตินะครับ นะฮะข้างหน้าเนี่ยก็คือจํานวนคอลัมน์ส่วนข้างหลังเนี่ยก็คือจํานวนเอ่อโรนะครับในแต่ละคอลัมน์นะครับผมผมสามารถเขียนงนี้ได้ z จุด t นะครับผมอ่าแล้วเราก็ปิ i n t shape ออกมานะครับในที่นี้นะครับจุด t นะครับก็คือทาง transpose นะครับเหมือนเป็นเมทริกนะครับตอนแรกนะครับเป็น2องคูณหนะครับพอเรา t r a n s p o s ไปนะครับก็จะมีนะครับ มีเชฟนะครับเป็นห้าคูณสองนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราพิมพ์ออกมานะครับพิมพ์ออกมานะครับก็จะเป็นนะครับเป็นเมตติกแบบตามแนวตั้งแบบนี้นะครับผมนะฮะซึ่งในที่นี้นะครับเมตติกตามแนวตั้งของเราเนี่ยนะครับก็คือมีเลขนะครับเออห้าตัวนะครับมีห้าโลแล้วก็มีสองคอลัมน์นะครับผมสามารถใช้ใช้อะไรดีใช้เออ มีตัวแปรเพิ่มนะครับผมเรียกว่าบีบอยแล้วกันนะฮะให้บีบอยของเรานะครับผมเป็นอารีนะครับหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับนี่คืออารีบีของผมนะครับผมซึ่งอะเลบีของผมนะครับก็จะใส่เลขนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าลงไปนะครับ สังเกตว่าอะไรบของเราเนี่ยนะครับมันเป็น5้าคูณหนะแต่ว่าอะไรแซของเราเนี่ยนะครับมันเป็น5้าคูณสนะฮะผมเขียนอย่างนี้นะครับบอกว่าแซนะครับเท่ากับแซบวกบนะฮะแซดเท่ากับแซบวกบก็คือนะครับเอาเมติกสออันมาบวกกันแต่ว่าไซส์เนี่ยนะครับหรือว่าเชฟเนี่ยมันไม่เท่ากันทําไงดีล่ะนะครับมาดูกันนะครับผมว่าตัวนำพายนะครับมันจะทําอะไรให้เรานะครับ สิ่งที่มันจะทําก็คือว่ามันจะทําสิ่งที่ว่าบอสแคสตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเรื่องบอสแคสต์น,นิดนึงก่อนจริงๆบอสแคสต์ได้เป็นเรื่องที่ยาวมากแต่ว่าเอาสั้นๆก่อนนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับสิ่งที่เรามีนะครับก็คืออะเรหน้าต่างอย่างนี้นะครับนะผมให้เป็นสิบกับสิบเอ็ดนาะจะได้ไม่งงนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก แ9ดบเก้านะฮะอันนี้คืออะไรของเรานะครับถ ouais. ้าเรามาบวกกับอีกอะไรหนึ่งนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับผลลัพธ์ที่จะได้นะครับผมก็คือว่ามันจะบอร์ดแคสนะครับตัวนี้เลขหนึ่งเนี่ยมันจะไปบวกทั้ง2ตัวนะครับนะอย่างนี้เลข2นะครับก็จะไปบวกตัวนี้แล้วก็บวกตัวนี้นะครับเลขสามนะครับก็จะไปบวกตัวนี้แล้วก็ไปบวกตัวนี้เช่นเดียวกันเลข4ก็ไปบวกตัวนี้บวกตัวนี้นะครับ เลข5าก็จะไปบวกตัวนี้แล้วก็บวกตัวนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าบอร์ดแคดก็คือว่ามันจะไปบวกทีละอันนะฮะนะเรามาทดลองดูนะครับถ้าทำอย่างนี้นะครับผลลัพธ์มันก็จะได้สิบเอ็ดสิบสองนะครับอันนี้ก็เป็นสิบสี่สิบห้าอันนี้ก็จะเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดก็คือสามบวกสิบสี่นะฮะแล้วก็สิบแปดนะครับอันนี้ก็เป็นยี่สิบกับย1ิบเอ็ดอันนี้ก็เป็นอะไรย3สามกับย4สี่นะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองดูนะครับ นะตอนนี้นะครับผม array s e ของเราเนี่ยเราฟิ l ด้วย1ิก็คือว่าให้มันเป็น1ิบหมดเลยทุกตัวนะครับผมก็จะขออนุญาตทําแบบนี้แล้วกันนะครับนะครับผมมีอีกอะเรหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อว่า z data นะครับผมให้ z data ของเราเนี่ยนะครับเป็นอะไรของ x นะครับแล้ว x เนี่ยก็มาจาก list comprehension นะครับให้ x นะครับอยู่ใน range นะครับตั้งแต่อะไร ตั้งแต่ส0นะครับจนถึง20แต่ว่า10จนถึง20เนี่ยมันก็จะถึงแค่19เนาะนะครับแล้วเราก็นะครับเอาไอเนี่ยนะครับมาใส่ x นะฮะแต่ถ้าเรามาใส่ x แบบนี้นะครับนะฟิลตรงนี้ผมไม่เอานะฮะผมลบทิ้งนะนะผมรันแค่นี้ก่อนรันสามทันก็คือเลือกสามทันนะแล้วก็นะครับกดตรงนี้อ่ะกดตรงนี้นะครับรัน e l e c t i o n Line นะครับ นะครับมันบอกว่าอะไร expect e d sequence นะครับผมอ่าอันนี้ไม่ใช่ nd array นะต้องเป็น array เฉยในะที่เราสร้างข้างบนนะครับอขอโทษไม่ใช่ x นะครับต้องเป็น z data นะฮะนะเออต้องเอาแค่นี้นะครับรับนะครับถ้า r u นแค่นี้นะครับ สังเกตว่ามันจะเป็นอะ r รตามแนวนอนอย่างเดียวนะครับก็คือ10-19นะฮะ10-19มี10ตัวแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นเอ่อเป็นไซส์ขนาด5คูณ2นะฮะเพราะงั้นคำสั่งของเรานะครับก็คือคำสั่ง reshape นะครับนะคำสั Re ่ง reshape นะครับ reshape เนี่ยมันก็จะใส่เชฟใหม่ลงไปซึ่งเชฟใหม่ของเราคือ 5, 2นะฮะสังเกตว่า 5, 2เนี่ยอยู่ใน tuple นะฮะอันนี้เราเรียกว่า tuple นะฮะ วงเล็บแล้วก็เลขแล้วก็คอมมาแล้วก็เลขอันนี้เราเรียกว่า tuple นะครก็คือให้มันรีเซฟนั่นเองนะรีเซฟเนี่ยมันจะรีเทิร์น a r ร a y ใหม่ออกมานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเขียนว่า s เท่ากับนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตพิมพ์ s h a ใหม่นะครับอนะ่เอาแค่นี้นะแล้วเรากด run ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากไอ้ a เร a y หน้าตา่างนี้นะครับมันก็จะได้สิบสิบเอดสิบสองสิบสามหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เราเรียกว่า คำสั่งรีเชฟนะครับผมนะลองเล่นดูได้นะครับแล้วนะขอโทษเดี๋ยวนี้มันต้องมาทานสปอตรอบหนึ่งนะครับเพราะงานนี้ต้องเป็นสองกับห้านะครับสองกับห้าโอ้นะครับอ่ตอนแรกได้ตามแนวนอนใช่ไหมพอรีเชฟเสร็จก็มาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาบวกกับ b นะครับผมบวกกับบีครับก็ได้สิบเอ็ดสิบหกเหรออ๋อ ตอนนี้นะครับสิ่งที่มันทำนะครับก็คือรีเชฟนะครับนะครับไอเจ้าอะไรแบบนี้ให้ไหมเรารีเชฟนะครับก็เป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองพอทรานสปอร์ตมานะครับมันก็จะได้มันจะไม่เหมือนของเรานะครับผมอ่าจะไม่เหมือนของเรามันจะไม่เหมือนของเรานิดนึงนะครับผมนะเพราะงั้นรีเชฟเนี่ยดูดิมีพารามิเตอร์อะไรอีออเดอร์นะครับ ออเดอร์นะครับผมให้มันเป็นโลแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนมันมีออเดอร์อะไรให้ฟังให้ดูบ้าง F คืออะไรสิบสิเอ็ดอ่ะอันนี้นะครับคือที่เราอยากได้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูด็อกิเมนต์ของรีเชฟนิดนึงนะครับการดูด็อกิเมนต์นะครับกดคอนโทรลไนะครับ เลือกฟังก์ชันนะครับลักกดคอนโทรลไอนะครับมันก็บอกว่าอันนี้มันจะไม่ค่อยละเอียดนิดนึงนะฮะ๋ยวไปดูในด็อคเนม์ของน้ำพายแล้วกันนะครับเปิดได้ไหมนะครับรีเชฟนะครับของ n อ d a r นนะฮะ ีออเดอร์นะครับปอ๊บะ <Okay, S 1> <Okay. S 2> คือฟอร์แทนไลท์อ่ะ้ามก่อนเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมเนี่ยตามเนี้ยเขียยอธิบายนะครับอันนี้คือบอร์ดแคสตนะครับผม กลับมาเรื่องบอร์ดแคสต์ต่อนะครับอันนี้คืออไรของเราตามแนวตั้งนะครับอันนี้คืออไรของเราตามแนวนอนรีเชฟนะครับเราใส่ออเดอร์เป็น F ไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้10 11 12 13 14 15พอเราทานโพสต์ได้มาแบบนี้ตามที่เราเขียนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ11 12 14 15 17 18นะฮะนะ11 12 14 15 17 18ก็คือถูกต้องนะครับนะครับและที่นี้นะครับสิ่งที่เราจะ บอร์ดแคสเนี่ยมันไม่ได้บอร์ดแคสได้เฉพาะตามแนวตั้งของอาร์เนะครับสมมติว่าผมมีอาร์เหน้าตาแบบนี้นะครับก็คืออาร์เนี้แหละผมก๊อปไปเลยนะฮะถ้าผมเอามาบวกนะครับกับ a าร์เรยที่มีขนาดหน้าตาอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเป็นหนึ่งร้อยกับหนึ่งพแล้วกันนะครับสิ่งที่มันทํานะครับก็คือว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็จะไปบวกนะครับทุกตัวนะครับผมนะที่อยู่ข้างหน้า นะฮะส่วน1 0ึ่พก็จะไปบวกทุกตัวอยู่ข้างหลังในที่นี้นะครับผลลั์มันก็จะออกมาเป็น111่งร้อยสนะครับหนึ่งรนะครับหนึ่งรนะครับหนึ่งรแล้ว1นึ่งพันก็ไปบวกข้างหลังนะครับเป็น1 0ึ2 1พันสิบสองหนันสิบห้าหนึ่งพันสิบแปดหนึ่งะครับแล้วก็หนึ่งพันยิบ่นะฮะนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับบอร์ดแคสต์นะฮะ อันนี้บอร์ดแคสตามแนวตั้งบอร์ดแคทกับอะเร์แนวตั้งส่วนนี้นะครับบอร์ดแคทกับอะเร์แนวนอนนะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะนะผมก็เขียนอย่างนี้เลยนะครับเขียนต้องๆเลยนะครับผมมีอเรีบแล้วนะครับผมก็ต้องมีอเรีซีด้วยนะฮะอเรีซีนะครับเป็นต้องเป็นลิสต์สองมิตินะครับหน้าต่างนี้นะครับเป็นหนึ่งร้อยนะครับกับหนึ่งพันนะครับผม นะผมก็มาบวกกับ c นะครับแล้วก็ปริ้นแซดออกมานะครับผมมาดูกันนะฮะนะก็ได้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ทุกประการนะครับบอดแคสจะบอร์ดแคสต,ตามแนวนอนก็ได้บอดแคสต,ตามแนวตั้งก็ได้นะฮะนะบอดแคสได้ทั้งสองแนวเลยนะครับผมนะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าผมเขียนอย่างนี้นะครับแซเท่ากับแซหารสิบนะครับ นะครับแล้วผมปินแซดออกมาสิบเนี่ยมันเป็นสเกล่าถูกไหมแต่ว่าแซดของเราเนี่ยเป็นเมติกนะฮะนะฮะอย่างนี้เนี่ยมันก็คือนะครับหารทุกอิเลเมนต์ในเมติกนะครับด้วยสเกล่าอันนี้นะครับนะเช่นตรงนี้นะครับก็คืออะไรก็จะเป็นสิบจดนะครับอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะับผมนะครับถ้ามีก็ได้นะครับผมทำงี้นะครับผมมีอะไรชื่อรีเซานะครับผม เออผมทำอย่างนี้ดีกว่าผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อ xx นะฮะ xx data นะครับเท่ากับ array นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ xx ของผมเนี่ยเอาไปสร้างนะฮะ np array นะครับผมนะ np array ก็คือนะครับเป็นฟังก์ชันนะฮะสร้าง array นะครับถ้าเราจุด np จุด array เนี่ยคือมันรับเป็น object นะฮะนะแต่ถ้า np จุด N-D Array เนี่ยนะครับมันรับเป็นเชฟนะฮะด,ดูดีนะครับคนละตัวกันนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการอ่านไลบรารีนะผมไม่ได้แบบว่ามาลงลึกแบบว่ามาเจาะนำพลายทีละฟังก์ชันอะไรอย่างงี้นะครับผมว่ามันติ่งตองไปนะครับมันเออเราต้องมาเรียนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะแมชชีเนอร์นิ่งแล้วเนี่ยเราต้องมีความสามารถในการอ่านด็อกิเม้ได้นะฮะนะผมก็ปริ้นมาก่อนปริ้นมาโชว์นะครับ ปิน xx นะฮะแล้วก็เท่านั้นไม่พอครับนะปิน xx จุดเชฟด้วยนะครับนะครับส่วนข้างบนนี้นะครับเราได้ทำการศึกษาเรื่องเอ่อเรื่องอะไรนะเรื่องบอร์ค c a ิ t งไปแล้วนะฮะอ่านะต้องเปิดสออันนี้ไว้หน่อย นี่โค้ดนะครับเหลือแค่สามบรรทัดนะครับนอกนั้นผมคอมเมนต์ไปหมดแล้วนะครับนนี้ก็คือได้อะไรออกมานะครับแล้วก็ได้เป็นอันนี้นะครับถ้าเกิดเขียนอย่างนี้ก็คือเป็นนะครับเป็นทูเปิลหนึ่งมิตินะฮะทูเปิลหนึ่งมิติเนี่ยมันจะเป็นคอมมาเว้นไว้ว่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นห้าแล้ววงเล็บเปิๆเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นวงเล็บของห้าไงถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยห้าคอมมาเงี้ยนี่คือเป็นทูเปิลหนึ่งมิตินะฮะทุกอย่างมีความหมายนะครับมีกฎของมันชัดเจนนะครับผม อันนี้ก็คือปิมนนะครับ xx ของเราเนี่ยมิกซะเป็นนำพายอ r ร a เรเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมเขียนอย่างนี้นะครับผมผมให้นะครับ yy นะครับเท่ากับ1หาร xx นะครับนะหเป็นปริมาณแบบสเกล่านะครับแต่ xx นะครับเป็นอาร์เรย์นะฮะเป็นนำพายอาร์เรนะครับในที่นี้ก็คือเรามองมันเป็นเมทริกเนาะนะฮะก็ต้องปิมพ yy ออกมาดูเนาะนะ สิ่งที่ออกมานะครับ Y Y เนี่ยก็ยังเป็นนะครับเมทริกอยู่นะฮะซึ่งนะครับเอาหนึ่งหารนะครับหนึ่งหารหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งหาร2ครับก็ได้ศูนจุดห้าหนึ่งหารสามครับได้ศูนย์จุดสามสามสามนะครับนะมีเลขแค่ตัวเดียวนะครับผมมันก็คือสามารถบอรดแคสต์นะครับเข้านาพายอรเรย์ได้ด้วยนะฮะนะครับรวมถึงนาพายอเรย์เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยนะฮะเช่น นะผมมี NP นะครับจุด power นะครับที่นะ NP จุด power นะครับผมก็เป็นนะครับยกกำลังนะฮะเป็นเดี๋ยวผมไปดู document ของมันก่อนนะ d o c เ m e n t นะครับผม API reference นะฮะมันน่าจะอยู่ไหน,ไหนอๆอยู่ในวัส f u ฟังชัน ตีกมิติฟังก์ชันแมทตโอเปอเรชันนะครับผมอ่าอยู่ในแมทอยู่ในบอร์ดแคตติ้งนะครับแล้วก็แมทตโอเปอเรชันนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับผมนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้พาวเวอร์นะครับสองนะครับแล้วก็ยกกำลัง xx นะฮะแล้วคราวนี้นะครับผมเอาไปเข้าในตัวแปร z z นะฮะแล้วผมก็พิม เป็นแซออกมานะครับนะอเลของเราทีแรกนะครับมี 1, 2, 3, 4, งห้านะครับผมเอาไป2แล้วก็ยกกําลังนะครับผลลัพที่ได้นะครับก็คือเป็น 2, 4, งสี่นะครับสองี่แนะครับสิบหนะครับนะฟังก์ชันที่สามารถไปบอร์ดแคตติ้งก็สามารถทําได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเขียนแบบซับซ้อนขึ้นอีกนะครับนะเราก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับมี Xx นะฮะวบ yyzz ละนะครับ คราวนี้ผมขี้เกยียจมีตัวแปรใหม่แล้วนะครับผมก็เขียนอย่างนี้แล้วกันนะผมลบแซดแทิ้งนะนะครับผมเขียนอย่างนี้นะครับนะมีวงเล็บนะครับนะเอานำพายเลยนะครับเลือกของวงเล็บนะครับมันก็สามารถทําได้เพราะมันเป็นการกรุ๊ปของโอเปเรเตอร์อย่างเครื่องหมายสเลสเนี่ยนะครับมันคือเครื่องหมายหารนะครับตัวนำพายเลยเขาก็ ทำ overriding operator ของเครื่องหมายหารไว้มันก็เลยเป็นการหารแบบใหม่ที่ทำกับน้ำพายอะไรได้นะอันนี้คือไม่ใช่ s y n t a กใหม่อะไรนะมันก็คือ overriding operator นั่นเองนะครับแล้วก็อะไรนะสูตรสูตรซิกมาของเรานะครับผมมันก็คือหนึ่งบวกนะครับผมนะแล้วก็ยกกำลังให้ไหมก็คือ np นะครับจุดพาวนะครับนะอะไรยกกำลังอะไรค่า e ยกกำลังข้างหลัง ค่า e มาจากไหนก็คือ m ม t จุด e นะฮะนะแล้วเราก็ปินค่า y ออก y วางออกมานะครับลั่นเลยนะครับนะตกตัว r ไปตัวนึ่งนะครับนะอันนี้ก็คืออะไรครับฟังก์ชัน s i g ม o ย d นะครับที่ทำกับ Numpy Array นะครับนะสังเกตว่าตอนนี้นะครับไอ้นี่นะครับก็คืออันเดียวกับอันนี้นะครับนะผมก๊อบมาเลยนะผมก๊อบมาเลย นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนหน่อยนะครับจากแทนที่เราจะเขียนเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับเราเขียนเป็นสไตล์ของนำพายอะไรนะครับแล้วก็พอเราเขียนเป็นสไตล์ของนำพายอะไรนะครับอินพุที่เราใส่เข้าไปนะครับผมอินพุตที่เราใส่เข้าไปนะครับผมเราก็สามารถใส่นำพายอะไรเข้าไปได้ด้วยนะฮะจะเรียกใช้ฟังก์ชันแบบนี้ก็ได้นะครับ ในที่นี้นะครับก็คือ s i ิกมอยฟังก์ชันนะครับแล้วก็เอาข้อมูลนะครับที่เป็นอาร์เรธรรมดานะครับแล้วก็เออเอาข้อมูลที่เป็นอะไรธรรมดามาใส่ np จุดอารรก็คือเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นอะไรธรรมดาเป็นนามพายอะไรแล้วก็เอานามพายอะไเรเนี่ยนะครับมาเรียกฟังก์ชัน s i ิกมอยนะครับไอเจ้าฟังก์ชัน s i ิกมอยเนี่ยเขียนข้างในนะครับก็คือเขียนสไตล์ของนามพายนะครับนะมันก็จะทําให้เราสามารถใช้การบอร์ดแคสต์นะครับของนามพายได้ ประโยชน์ก็คือว่าข้อมูลอย่างเดียวของเรานะครับเราก็สามารถทําทีเดียวนะครับทางะเรย์ได้นั่นเองนะครับก็สําหรับเซกชันนี้นะครับทบทวนนะครับผมเรื่องของนะครับไพทอนพื้นฐานนะครับแล้วก็เลยไปเรื่องนำพายนิดนึงเนี่ยก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทบทวนก่อนเนาะว่าเราคุยอะไรไปแล้วบ้างนะครับเนื้อหาที่เราคุยไปเนี่ยนะครับผมอันดับที่1เลยก็คือเรื่องของ Python ใช่ไหมนะครับนะครับ อันดับที่2นะครับผมที่เราคุยเนี่ยก็คือเรื่องของนำาพให้ไหมนะครับซึ่งไพทอนเนี่ยสิ่งที่เราคุยไปอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือเรื่องของลิสต์ใช่ไหมนะครับแล้วก็เรื่องของเซตนะครับผมแล้วก็เรื่องของดิกชันนารีนะครับผมนะบบางคนอาจจะเอ้ดิกชันนารีงงงนะครับเคยเรียนภาษาอื่นมาเรียกว่าแมปนะครับก็คืออันเดียวกันนะฮะนะครับแล้วก็ในไพทอนนะครับเราก็คุยเรื่องของฟังก์ชันนะครับผม ฟังก์ชันมีพรามิตเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คุยเรื่อง recursive ฟ u ังก์ชันนะครับนะครับ recursive ฟ u ังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวอย่างของเราคืออะไรนะนะครับก็คือ merge ซ o r t นะครับ merge sort ใช่ไหมนะตัวอย่างของเราคือ merge ซ o r t นี่คือเรื่องของ python เนาะแล้วเราก็มาต่อเรื่องของน m p y นะครับฟังก์ชันที่เรารู้จักนะครับก็คือ n p a r a y ใช่ไหมนะครับ แล้วก็ np นะครับ nd array นะครับผม np array เนี่ยก็คือใส่ array เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าไอ้นี่นะครับใส่ shape นะครับผมนะครับแล้วก็รู้จักไอ้ฟังกช์ชันชื่อ fill ใช่ไหมนะครับที่ไว้เติมข้อมูลเข้าไปข้างในแล้วก็รู้จัก broadcast นะครับนะรู้จักการ broadcasting นะครับผม นะครับบอร์ดแคตติ้งเนี่ยที่มันมี o v e r อ o ์โ o p ดโอเปอเตอรนะครับบวกลบสแรนะครแล้วก็มีพวกฟังก์ชันนะครับผมเช่นฟังก์ชัน power นะครับผมนะครับแล้วเราเรียนอะไรอีกนะนำพายเราเรียนรีเชฟใช่ไหมนะเราเรียนฟังก์ชัน s h a p e ด้วยนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับก็ใช้เวลามาเยอะนิดนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจบตอนนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรา จะมาเรียนตอถัดไปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับ